เมียเป็นอดีตพนักงานบัญชีของบริษัทรังนกที่หาดใหญ่ปรากฏว่าเอาชื่อผัวมาใส่มาเป็นพนักงานผีมารับเงินเดือนนอกจากผัวและคนใกล้ชิดอีก 4-5 คนใส่แล้วจ่ายเงินเดือนมาให้4ปีบริษัทสูญเงินเป็น10ล้านเลยนะครับตัวเมียเนี่ยถูกจับไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่จับผัวบ้างเพราะว่าถือว่าสมรู้ร่วมคิดกันช่วยเหลือกันดีเหลือเกินตำรวจสภหาดใหญ่จับผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายปรัชญาอายุ40ปีเป็นสามีของนางสาวสาลิตานะครับคือไม่ต้องถามหาสาลิตาเพราะตำรวจจับไปแล้วเมื่อวันเสาร์แต่ทีนี้สาลิตานี่แหละเป็นคนที่ทำให้ผัวมีวันนี้ได้ก็เพราะเมียคืออะไรก็คือผัวถูกจับแล้วติดคุกเพราะว่าเมียเนี่ยตกแต่งบัญชีเอาชื่อปรัชญาและบุคคลใกล้ตัว5คนมาสวมเป็นผีของบริษัทเป็นพนักงานผีครับรับเงินเดือนตั้งแต่มกราคมปี62แล้วจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนมาดีเหลือเกินไม่ต้องทำงานก็ได้ตังค์นะครับคุณผู้ชม5คนนี้เนี่ยได้เงินเดือนมาเรื่อยๆจนมกราคมปี66เดือนที่แล้วโป๊ะแตกความแตกขึ้นมาคุณผู้ชมครับ4ปีบริษัทสูญเงินไปไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะแน่นอนบริษัททราบเรื่องแบบนี้ใครจะยอมคะเขาก็รีบไปแจ้งความนะคะตำรวจใช้วิธีตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วไปเจอว่าสาริตาและปรัชญาร่วมมือกันจริงๆค่ะขออนุมัติหมายศาลออกหมายจับนะคะอย่างที่คุณอรชุนบอกสาริตาเนี่ยโดนจับไปละคุมตัวส่งศาลวันเสาร์ล่าสุดก็จับปรัชญาพร้อมด้วยของกลางมูลค่าประมาณ2ล้านบาทโอ้โหเพียบเลยนะนี่ตองหงตองหูทองแทงรูปพรรณแหวนสร้อยคอสร้อยข้อมือนะคะเงินสดสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็รถยนต์ด้วยหลักฐานมันชัดแบบนี้ยอมรับนะคะจำนนด้วยหลักฐานจากนี้ไปตำรวจบอกว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกต้องเร่งขยายผลเส้นทางการเงินของทั้งคู่ต้องอายัดทรัพย์กลับมาให้ได้มากที่สุดเพราะยอดเงินนะคะ10ล้านใช่ไอ้นี่มันไม่ถึง10ล้านต้องตามหาต่อนะคะปรัชญาโดนถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปสนับสนุนการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือว่ารับของโจรดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยทั้งผัวและเมียค่ะก็